สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองกุสโกเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสบนความสูงกว่า 3,300 เมตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานเรเยนดัสสวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานเรเยนดัสมีพื้นที่ 47,000 ตารางเมตรเปิดให้เข้าชมเมื่อปีพ.ศ. 2545รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชมากกว่า 1,500 สายพันธุ์ทั้งพืชต่างถิ่นและพืชพื้นเมืองการจัดแสดงตามวิวัฒนาการของพืชเรียงตามอาณาจักรพืชได้แก่สวนเฟิร์นสวนป่าสนเขาสนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้นำมาปลูกไว้เช่นสนซีควายาจากประเทศจีนสวนปรงมีปรงจากประเทศไทยเจริญเติบโตได้ที่เปรูเพราะสภาพภูมิอากาศคล้ายกันสวนไม้ผลมีน้อยหนาแก้วมังกรสาวรสและผลไม้จากแถบอเมริกากลางส่วนใหญ่มีรสชาติลักษณะคล้ายผลไม้ในประเทศไทยสวนไม้ดอกเพื่อการวิจัยและสวนพืชเขตทะเลทรายส่วนสุดท้ายเป็นสวนพริกพืชเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคอเมริกาใต้แสดงพริกสายพันธุ์ท้องถิ่นชนิดต่างๆพริกที่เปรูเผ็ดกว่าพริกที่ประเทศไทยสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้พยายามเพาะพันธุ์ไม้ประเภทเดียวกันรวมไว้มีสนประเภทต่างๆจากหลากหลายประเทศหรือภูมิอากาศภูมิประเทศที่ต่างกันเปรูมีภูมิประเทศหลากหลายมีภูเขาสูงดินหินทะเลทรายความสูงแต่ละชั้นพืชพันธุ์ไม่เหมือนกันภูมิอากาศต่างกันแห้งชื้นสูงต่ำถึง83แบบรวบรวมมาปลูกให้มากให้เด็กได้ศึกษาได้รู้จักสร้างจิตสำนึกรักษาต้นไม้ไม่ตัดทำลายจะได้มีต้นไม้ใหญ่สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานโบราณคดีมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติเปรูพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดในเปรูนายพลดอนโคเซเดซานมาตินผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐเปรูมีดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2365เพื่อส่งเสริมความเป็นชาติทำให้คนในชาติเห็นความสำคัญของการสร้างชาติสร้างเมืองได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมและให้คนต่างชาติเข้าใจประวัติความเป็นมาและความเป็นไปของเปรูซึ่งอดีตเคยเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่อยู่ใต้การปกครองของสเปนในยุคล่าอาณานิคมจนได้เอกราชอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคอาณานิคมและยุคสาธารณรัฐภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุจัดแสดงมากกว่า 300,000 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนที่สเปนเข้าปกครองเปรูโบราณวัตถุยุคอาณานิคมและของสะสมยุคสาธารณรัฐการจัดแสดงแบ่งตามยุคได้แก่ยุคอารยธรรมชาววินช่วง 1,200 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลแสดงแผ่นหินรูปสลักเทพเจ้าและแบบจำลองเทวาลัยในอารยธรรมชาววินยุคอารยธรรมปารากัสช่วง800ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช100เป็นอารยธรรมริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางตอนใต้ของกรุงลิมาโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเช่นผ้าทอใช้ห่อมัมมี่และเครื่องปั้นดินเผาที่พบในหลุมฝังศพกะโหลกที่เจาะเพื่อรักษาโรคและกะโหลกที่ปรับรูปทรงต่างๆตามความเชื่อของชาวปารากัสยุคจักรวรรดิวารีแสดงอาณาเขตซึ่งอยู่ทางเหนือของเปรูแสดงผังเมืองแบบกริดมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องโลหะเครื่องทองที่เก็บรักษาอย่างดีและนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าแถบลุ่มน้ำอเมซอนส่วนสุดท้ายเป็นนิทรรศการการพิชิตของชาวสเปนเวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสร้างพีระมิดโบราณสถานฮวักกวาปุกยานาโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรูอิสโมรินาอาเรสนายกเทศมนตรีเขตมิราฟลอเรสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเชิดชูพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นพระราชอากันตุกะกิตติมศักดิ์ของเขตมิราฟลอเรส
พีระมิดโบราณสถานฮอกวาปุกยานาเป็นซากพีระมิดยุคอารยธรรมลิมาช่วงคริสตศักราช200ถึง700ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ตั้งของกรุงลิมาในปัจจุบันเป็นพีระมิดปลายตัดสร้างจากอิฐดินเหนียวไม่เผาไฟมีกรวดและทรายเป็นส่วนประกอบวางอิฐเรียงซ้อนกันตั้งแต่ฐานของพีระมิดเรียกว่าคอมเพล็กซ์มีจัตุรัสลานอาคารและทางเชื่อมพีระมิดมี7ชั้นต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในสมัยต่อๆมาแต่ละชั้นมีทางเชื่อมถึงกันบริเวณนี้จะมีพิธีกรรมสำคัญคือการบูชายันมนุษย์การทุบภาชนะเครื่องปั้นที่มีลวดลายสื่อถึงท้องทะเลและการเลี้ยงอาหารที่ทำจากปลาฉลามซึ่งเป็นอาหารทะเลที่มีค่าตามความเชื่อท้องถิ่นต่อมาในช่วงคริสตศักราช800ถึง1000อารยธรรมวารีได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบนี้ปกครองฮักวาปุกยานาพบหลุมฝังศพของชนชั้นสูงอยู่ทั่วไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สิงทออามาโนนายมาริโออามาโนวาตานาเบประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงต่างๆนายยาชิตาโรอามาโนนักเดินทางชาวญี่ปุ่นผู้หลงใหลวัฒนธรรมโบราณของเปรูก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นในปีคริสตศักราช1964เพื่อแสดงนิทรรศการศิลปะสิงทอของสาธารณรัฐเปรูที่รวบรวมได้จากโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างและเพื่อเชื่อมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยชาวเปรูกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นต่อมาทายาทของนายยาชิตาโร่ปรับปรุงสถานที่ออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการให้รับผู้เยี่ยมชมได้มากขึ้นมีหน่วยงานและสถาบันต่างๆสนับสนุนงบประมาณจัดแสดงสิ่งทอได้มากกว่า600ชิ้นและมีห้องแสดงนิทรรศการถาวรแบ่งตามช่วงเวลาตั้งแต่กำเนิดของสิ่งทอและเส้นใยต่างๆจากทั่วโลกประวัติความเป็นมาของสิ่งทอเปรูตั้งแต่อารยธรรมชาววินปารากัสนัสกาโมเชฮวารีซีฮวาสลัมบาเยเกชิมูชานไกชิกิบัมบาและอินคานอกจากนี้ยังมีห้องแสดงเส้นใยและวัตถุดิบที่ใช้ทอผ้าเช่นขนสัตว์กี่และเครื่องมือที่ใช้ทอผ้าซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นใยที่นำมาทอรัฐบาลเปรูพยายามอนุรักษ์โบราณสถานจัดให้มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของคนในชาติพยายามสร้างเอกลักษณ์ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ทำให้คนในชาติเห็นความสำคัญของการสร้างชาติสร้างเมืองได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมและให้คนต่างชาติเข้าใจประวัติความเป็นมาและความเป็นไปของเปรูที่อดีตเคยเป็นอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มีทั้งที่อยู่ชายฝั่งในทะเลทรายในแผ่นดินและอารยธรรมในสมัยอยู่ใต้ปกครองของสเปนในยุคล่าอาณานิคมมีหลักฐานหลงเหลือให้เห็นเช่นอาคารบ้านเรือนการเรียนรู้ว่าบรรพบุรุษสร้างชาติได้อย่างไรการแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญมีประโยชน์ช่วยทำให้คนในชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดแตกแยกหรือขัดแย้งกันเองเวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานกองบินที่2ฐานทัพอากาศกายาโอเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเปรูเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลิมาไปยังเมืองกุสโกเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานอเลคันโดเวราสโกอัสเตเตเมืองกุสโกในเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม JW Marriott El Convento Cusco ที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองกุสโกสาธารณรัฐเปรูทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายแพทย์เกติภูมิวงระจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบโครงการ To Be Number One Idol และคณะพร้อมผู้บริหารครูและผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่9ประจำปี2562เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ด้วยซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่9ที่ขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:26 น.สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณลานวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมากไปทรงบูชาพระรัตนตรัยและทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดีถวายพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2562เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพนี้โดยมีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม10นิ้วเท่าเลขรัชกาลศิลปะรัตนโกสินทร์พร้อมฉัตรทองคำ7ชั้นกางกั้นน้ำหนักทองคำรวม5กิโลกรัมเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชวินิจฉัยแบบพระพุทธรูปพร้อมพระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิมและทรงตั้งพระราชสัตยาธิสถานแล้วเพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวด้วยองคมนตรีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่2วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21เมษายน2562ที่โรงแรม Riverview Place Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนให้สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงต่อการถูกชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสมถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนทุนจะได้พัฒนาทักษะชีวิตหลากหลายรูปแบบภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกสถานที่ตลอดจนการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่มหรือสถานการณ์จำลองจนเกิดความเข้าใจรู้ชัดเห็นจริงและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยรวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกครอบครัวทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตรขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิมูลนิธิธรรมอิสระบริษัทไทยเบรเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมสโมสรลูกเสือนาวีกรุงเทพมหานครวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมราชสกุลสนิทวงศ์และมูลนิธิสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่4จัดกำลังพลหน่วยพระราชทานจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจไปซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีพันโทวรัญชิตหักหานผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่4ได้จัดกำลังพลหน่วยพระราชทานจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทนจากกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่4จำนวน11นายร่วมกับกำลังพลหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอห้วยคดเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่อำเภอห้วยคดเป็นวันที่2หลังได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่มอย่างหนักเมื่อคืนวันที่18เมษายนที่ผ่านมามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนกว่า70หลังคาเรือนโดยมีทั้งเสียหายทั้งหลังโดยพิจารณาซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังและผู้ได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นอันดับต้นๆทางนี้จะปักหลักให้การช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เข้าพักอาศัยได้ตามปกติรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่24เมษายน2562เวลา 17:00 น.รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันพุธที่24เมษายน2562เวลา 17:00 น.โดยในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและศาสนาจารย์ของศาสนาซิกสวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาสนาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีศาสนามหามงคล5ศาสนาครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีส
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยาธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่12พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ที่มีสืบต่อมาทุกยุคทุกสมัยเป็นพระราชพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุดการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลำดับขั้นตอนสำคัญตามโบราณราชประเพณีประกอบด้วยพระราชพิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือเป็นพิธีต้นในการขึ้นดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประทับณมณฑปพระกยาสนานเพื่อสงฆ์พระมุรธาภิเษกจากสหัสธาราเป็นน้ำเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสีสะซึ่งเคยแต่งเป็นน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชมาแต่โบราณกาลนอกจากนี้ยังเจือด้วยน้ำอภิเษกซึ่งทำพิธีพลีกรรมตักน้ำในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเชื่อว่าเป็นการนำความเป็นสิริมงคลบังเกิดแก่ผู้ปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยทรงพระภูษาเสวตภัทรทรงสะพักขาวคลิบทองประทับบนอุทุมพรราชอาสน์ต่างไม้มาเดือและจะผินพระพักสู่ทิศบูรพาเป็นราชประเพณีมาแต่โบราณเพื่อยังความผาสุกสวัสดีพิพัฒนมงคลแก่อาณาประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าและความวัฒนามั่นคงของประเทศชาติเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์เสด็จออกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับบนพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์พิธีถวายน้ำอภิเษกนี้มีความหมายว่าเพื่อให้ทรงแผ่พระราชอาณาจักรปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศโดยทรงผินพระพักไปทั้ง8ทิศได้แก่ทิศบูรพาเป็นปฐมทิศอาคเนย์ทิศทักษิณทิศหรดีทิศประจิมทิศพายัพทิศอุดรทิศอีสานทิศบูรพาพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์คือตั้งสันฐานแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อตามความเชื่อที่ว่าไม้มะเดื่อเป็นที่ประทับของพระอิศวรพระวิษณุและพระพรหมการนำไม้มะเดื่อมาเป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงพระองค์ทรงมีฐานะเป็นดั่งสมมุติเทพภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรพินพระพักไปยังทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกสุดเสียงสังแล้วพระราชครูอ่านเวทสรรเสริญไกรลาศแล้วกราบบังคมทูลเฉลิมพระปรมาภิไธยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคพระแสงราชศาสตราวุธตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาภิชัยมงกุฎและมีพระปฐมบรมราชโองการซึ่งเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปและทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิสถานเพื่อทรงตั้งพระราชหฤทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองอาณาประชาราษฎร์ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้มีความสุขและบำรุงราชอาณาจักรให้พร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ